่อเรื่องพรกฉุกเฉินและใช้พรบควบคุมโรคกำลับโควิดแทนเมื่อเวลา 8:20 นที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแก้ไขร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558ที่มีการพิจารณาในวันนี้ว่าพรบควบคุมโรคเป็นการแก้ไขเพื่อให้เกิดการคล่องตัวมากขึ้นเนื่องจากหลายเสียงระบุว่าบ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยทำไมจึงต้องมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินดังนั้นจึงจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพรบควบคุมโรคเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับคณะกรรมการควบคุมโรคให้สามารถออกมาตรการต่างๆได้แต่ไม่มีผลกระทบในเรื่องของการปฏิบัติซึ่งหลังปีใหม่หากสถานการณ์นิ่งเราก็อาจจะไม่ใช้พรกฉุกเฉินแต่จะมาเพิ่มอำนาจในพรบควบคุมโรคแทนซึ่งวิธีปฏิบัติในพรบนั้นคงไม่ต้องคุยในรายละเอียดมากนักเพราะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้ดูทั้งหมดแล้วThank you.